มีเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่เป็นห่วงเรื่องปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันและมีแนวทางที่ต้องการที่จะให้แก้ปัญหาค่ะติดตาม C-Site Report กับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะปัญหานี้มันก็แบบมีกับประเทศเรามานานแล้วอะผมไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมแต่ผมก็อยากจะแบบคนประเทศเราควรแบบพัฒนาได้แล้วว่าหนูว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าสังคมไทยเราอะมันไม่มีตรงไหนที่ขาวสะอาดเลยถ้าคนที่บริสุทธิ์จริงๆอะพอเราเข้าไปอยู่ในระบบจริงๆแล้วอะคนดีของเรามันถูกกลืนเข้าไปอะค่ะบางทีมันก็ต้องเทาเพื่อให้อยู่รอดทิ้งทวนคำถามให้ได้คิดกันก่อนนะคะเป็นผลงานจากน้องปริยากรยี่สุนศรีน้องวงศกรอยู่วัฒนาและน้องวรากรแก้วทองค่ะนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่เข้าร่วมสื่อสารวาระทางการเมืองของคนรุ่นใหม่กับไทย PBS ค่ะพูดถึงปัญหาการคอร์รัปชันนะคะยังคงเป็นเรื่องแรกๆที่คนในสังคมให้ความสนใจสำหรับเรื่องนี้นะคะหลังจากที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้ประกาศผลดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี2561ค่ะผล180ประเทศทั่วโลกนะคะประเทศไทยค่ะตกอันดับจากอันดับที่96หล่นไปอยู่อันดับที่99ค่ะนั่นทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกคาดหวังในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดเพิ่มขึ้นในบ้านเรานะคะรวมไปถึงคนรุ่นใหม่เองค่ะเขาก็ปักหมุดสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์รัปชันผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Site ค่ะจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ยกตัวอย่าง2หมุดสั้นๆนะคะไปดูหมุดนี้กันก่อนค่ะจากน้องดิวนะคะบอกว่ารัฐบาลควรที่จะบริหารประเทศด้วยความสุจริตไม่คดโกงประเทศชาติและการคอร์รัปชันควรที่จะหมดไปจากประเทศได้แล้วนะคะประชาชนควรจะมีความหวังในเรื่องนี้ไม่ใช่มองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติค่ะอีกหมุดหนึ่งนะคะไปดูหมุดจากน้องพิมพ์กันบ้างนะคะบอกว่าคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะภูมิภาคเล็กๆก็เกิดขึ้นได้เราเองนั้นต้องช่วยกันสอดส่องนะคะการที่จะกำจัดคอร์รัปชันได้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นที่ตัวเรานี่เป็นข้อคิดจากน้องพิมพ์นะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะชวนผู้ชมไปฟังมุมมองของนักวิชาการถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันและหากเราเองต้องการที่จะลดเรื่องนี้ต่อต้านคอร์รัปชันด้วยตัวเราทำกันแบบไหนฟังเสียงนี้ค่ะจริงๆการคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าอำนาจตรวจสอบไม่ได้บทลงโทษของการใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่มีประสิทธิภาพต่างๆนานาพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องการกลไกที่กำกับการใช้อำนาจเพราะเวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันมันคือ abuse of power for private gain การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างสังคมไทยเนี่ยนะถ้าจะต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไม่ทำชั่วเราจะต้องไม่ยอมให้มีใครทำชั่วและลุกขึ้นไปต่อสู้อันนี้ก็คือผมเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกว่าเรื่องของการต่อสู้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ประโยชน์ส่วนตัวเราเนี่ยแหละครับเราถูกปล้นชิงไปผ่านกระบวนการพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาที่จะไม่ยอมนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งนะคะที่สะท้อนปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในสังคมไทยนะคะคุณผู้ชมที่มีมุมมองหรือว่ามีข้อเสนอเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Site แสดงความเห็นกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะและกลับมาติดตามเสียงของทุกคนในช่วง C-Site Report กับที่นี่ไทย PBS ค่ะ